อย่ายุ่งยากลำบากใจเพราะคำของจิตแพทย์มากนักถ้าเส้นประสาทของท่านอยู่ในอาการที่ไม่ดีก็ควรจะได้หวังหรือมีความรู้ในการรักษาพยาบาลด้วยตนเองบ้างซึ่งจะได้นำมาชี้แจงท่านต่อไปแต่ข้อสำคัญท่านจะต้องรู้เสียก่อนว่าท่านยังเป็นไม่มากและอะไรเป็นมูลเหตุทำให้ท่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงขอให้ท่านได้อธิบายถึงอาการของโรคเสียก่อนท่านจะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดี เรื่องคำพูดต่างๆที่จะนำเอาความยุ่งยากมาให้เช่นคำตื่นตกใจและความกังวลเป็นต้นเพราะความเลวร้ายของมันมีอยู่ถ้าท่านได้รับความทุกข์ทรมานเพราะโรคเส้นประสาทหรือโรคจิตแล้วก็จำเป็นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ผู้ชำนาญโดยทันทีเพราะเขาสามารถรักษาท่านได้อย่าปล่อยไว้จนถึงกับอาการหนักไม่ปลอดภัยและพ้นสมัยที่จะรักษาให้หายได้ คนไข้เมื่อเฉลี่ยแล้วที่ไปหาจิตแพทย์นั้นส่วนมากไม่ทราบว่าตนเป็นอะไรไปและมาเพื่อจะทราบสาเหตุว่าตนเป็นอะไรได้รับการตรวจแล้วก็มักจะรู้สึกงุนงงเดือดร้อนรำคาญใจหรือไม่มีความรู้อะไรเลยเหมือนเวลาที่มานั่นเองมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆถึงจุดต่างๆที่เกี่ยวกับอาการของคนไข้ก่อนที่จะให้หลักประกันอะไรออกไป ความสงสัยยุ่งยากและความลึกลับซับซ้อนต่างๆภายในจิตใจของคนไข้นั้นเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์ที่จะรักษาจะต้องชี้แจงให้ฟังพอให้เข้าใจแต่ไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคมากนักจะขอชี้แจงท่านบ้างดังต่อไปนี้โรคจิตคืออะไรตามความรู้สึกแคบๆแ,และเป็นศัพท์เทคนิคโดยเฉพาะนั้นอาจกล่าวได้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับการทำงานอย่างผิดปกติของหัวใจอย่างไรก็ดีการใช้คำว่าผิดปกตินั้นอาจจะผิดความหมายอันแท้จริงที่จิตแพทย์มุ่งหมายอยู่วันเวลาและยุคปัจจุบันก็ได้สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วความผิดปกตินั้นหมายความถึงวิกลจริตและคำว่าวิกลจริตนั้นก็หมายถึงว่าอยู่ในขั้นที่รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรอยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของสถานต่างๆ ด้วยความผิดปกติจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของคนเราให้มากโดยการศึกษาจากการคิดความรู้สึกและการกระทําที่ผิดแปกแตกต่างไปจากคนทั่วๆไปเขาคิดเขารู้สึกและทํากันอย่างเห็นได้ชัดความผิดปกติคืออะไรสมมุติว่าท่านเกิดกลัวการจราจรและความรู้สึกกลัวดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดขึ้น เมื่อท่านได้ข้ามถนนที่มียวดยานพาหนะจอกแจกจอแจท่านต้องใช้ความระมัดระวังมากซึ่งอาจเป็นผลกระทบกระเทือนไปถึงประสาทของท่านด้วยนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาถึงความเป็นปกติของท่านด้วยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจะสอนท่านให้รู้จักระมัดระวังป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งท่านอาจจะเห็นใครสักคนหนึ่งซึ่งกำลังถูกรถแล่นทับมันจะเกิดอำนาจประหลาด มีบางสิ่งบางอย่างที่รู้ไม่ได้มาดลบันดาลให้คิดจะแก้แค้นคนคนนั้นให้ความรู้สึกแบบนี้อาจจะตกอยู่ในสภาพผิดปกติได้เหมือนกันมันไม่ใช่ความรู้สึกตามธรรมดาสรุปรวมความว่าความคิดความรู้สึกและความประพฤติบางสิ่งบางอย่างหรือทั้งหมดที่ทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความยุ่งยากแต่จิตใจ ขนาดถึงขั้นที่ควรจะยับยั้งหรือต้องห้ามแล้วก็ควรจะให้จิตแพทย์ช่วยปรับปรุงเสียใหม่ให้มันดีและจิตแพทย์นั้นควรจะเป็นผู้ได้รับการศึกษาผ่านมหาวิทยาลัยได้ปริญญามาแล้วไม่ใช่คนที่ได้รับการศึกษาเพียงขั้นวิทยาลัยเท่านั้นจิตวิทยาคืออะไรตามความหมายโดยเฉพาะโรคจิตนั้นก็ได้แก่การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติจิตวิทยาก็คือ ความรู้จักอาการที่หัวใจมีปรากฏการณ์ออกมาในสภาพที่เป็นปกติเมื่อเราไปหาจิตแพทย์ขั้นแรกก็เพื่อให้จิตแพทย์ทำการทดสอบจิตใจของเราว่าเป็นไปในทางที่ปกติหรือไม่หรืออาจทำให้อยู่ในอาการปกติได้หรือไม่คำว่าปกตินั้นก็คือไม่ได้ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นจิตวิทยาก็คือการศึกษาเรื่องจิตที่ตกไปอยู่ในสภาพผิดปกติให้ดีขึ้น จิตแพทย์ก็เป็นผู้ทำหน้าที่รักษาให้ได้ด้วยไม่ใช่เพียงมีหน้าที่ทดสอบเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนไข้ซึ่งอยู่ในวัยเด็กนักจิตวิทยาจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับจิตแพทย์อย่างใกล้ชิดการทดสอบจิตใจคืออะไรการทดสอบจิตใจนั้นเป็นการตั้งปัญหาและตอบปัญหาที่เหมาะสมแก่วัยวงเล็บเปิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่วงเล็ปิด โดยเฉพาะเด็กนั้นกำหนดเอาว่ามีอายุ6ปีก็จะตอบได้โดยถือหลักเอาเด็กทั้งหมดเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือเด็กอายุ9ปีหรือ10ปีก็ต้องเป็นปัญหาที่จะทดสอบโดยที่เด็กมีอายุอยู่ในวัยนี้โดยทั่วไปอีกเหมือนกันตอบได้หลังจากที่ได้รับการทดสอบและประเมินคุณค่าของสติปัญญาที่ทดสอบจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า IQ ถ้าเด็กตอบปัญหาต่างๆได้เกินกว่าที่กำหนดไว้เกินกว่าอายุข,ของตัวก็เรียกเด็กพวกนี้ว่ามี i อสูงและจัดอยู่ในอันดับหนึ่งแต่ถ้าไม่สามารถตอบปัญหาซึ่งเฉลี่ยแล้วว่าเด็กอายุขนาดนั้นจะต้องตอบได้ก็เรียกเด็กพวกนี้ว่ามี iQ ต่ำซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตใจก็ได้คืออย่างที่เรียกกันว่าจิตซามหรือปัญญาอ่อนเรื่องตัดสินเด็กด้วยวิธีการทดสอบดังกล่าวนี้ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบจริงๆเด็กที่มีปัญญาอ่อนนี้สามารถที่จะปรับปรุงรักษาได้แล้วไม่เสมอไปนักแต่ถ้าเด็กนั้นมีสติปัญญาที่เรียกว่าค่อนข้างช้าไปบ้างแล้วอาจารักษาด้วยการให้การศึกษาอย่างจริงจังจิตแพทย์นั้นมักจะทดสอบอย่างอื่นมากกว่าทางทดสอบสติปัญญาแต่ทางเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทดสอบเกี่ยวกับอารมณ์รับผิดช,ชอบความสามารถในการสร้างความคิดและสิ่งอื่นๆในทำนองนี้ และสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการทดสอบก็คือการทดสอบความเหมาะเจาะหรือความพอเหมาะพอควรบางครั้งบางคราวทดสอบไปถึงอาชีพการงานด้วยและโดยวิธีนี้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็จะสามารถเรียนรู้ถึงความสามารถของตัวเองว่าเหมาะสมกับชนิดของงานได้ดีเพียงไรจิตแพทย์เป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้ซึ่งจะต้องรับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางจิตใจและอารมณ์ของคนทั่วไป ดังนั้นส่วนมากจิตแพทย์จึงเป็นผู้ได้รับการศึกษาสําเร็จขั้นปริญญา M.A. วงเล็บเปิดปริญญาโทวงเลปิดหรือ Ph.D. วงเล็บเปิดปริญญาเอกวงเล็บปิดการวิเคราะห์จิตคืออะไรคําคํานี้ในปัจจุบันนี้แพร่หลายใช้กันมากแต่ก็ทําให้ยุ่งอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องโรคจิตหรือจิตศาสตร์จิตวิทยากันแน่ การวิเคราะห์จิตเป็นงานขั้นแรกที่สุดของการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจิตใจคือหมายความว่าต้องวิเคราะห์จิตเสียก่อนที่จะมาวิเคราะห์อย่างอื่นนั่นเองโดยการพยายามตรวจให้ทราบถึงจิตรไร้สำนึกของผู้เป็นโรคนี้ว่ามีพฤติการอะไรบ้างที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังของจิตรไร้สำนึกนั้นความสำนึกก็คือภาวะของความรู้หรือการกระทำของจิตใจว่าอะไรที่ไม่ช่วยให้เขาพ้นจากความคิดความอ่านอันมืดมนนั้นได้ จิตแพทย์ต้องหาวิธีผ่อนคลายหรือทำลายสิ่งที่ปิดบังจิตใจของคนเราให้มืดมนอยู่นั้นให้จงได้จิตไร้สำนึกนั้นเราอาจหาตัวอย่างพิจารณาได้จากเรื่องที่แล้วแล้วมาความคิดความรู้สึกและประสบการณ์อะไรตลอดจนปฏิกิริยาที่แสดงออกมาของจิตไร้สำนึกนั้นได้ถูกสะสมเข้าไว้อย่างไรกันมันเป็นมาอย่างไรกัน ความจริงจะปรากฏว่าสมัยเมื่อเป็นเด็กเล็กๆนั้นเมื่อเกิดประสบาการณ์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประสบาการณ์ที่สะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงนั้นจะมีอิทธิพลอย่างรุนแรงฝังอยู่ในนิสัยและบุคลิกลักษณะเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถ้ามีมากเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละจะบีบบังคับเรามากอย่างและอยู่ในประเภทที่เรามองไม่เห็นตัวเพราะมันฝังตัวมาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วนักจิตวิทยามีความเชื่อว่า แม้เมื่อเราโตขึ้นถ้าเรายังประสบอุบัติเหตุที่ไม่น่าพึงพอใจความคิดที่เดินไปในทางผิดพลาดหรือข้อเสียหายอื่นๆสิ่งเหล่านี้ก็อาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันคนเรานั้นย่อมจะเริ่มได้รับปฏิกิริยาต่อปกติสุขของเราในแบบอย่างต่างๆกันตัวเองก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็มีทางที่จะแก้ไขได้และแก้ไขได้ไม่ยากนักด้วย คือใช้สติปัญญาในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี้เองพิจารณาปัญหาต่างๆทั้งทั้งที่รู้และไม่รู้ไม่ช้าก็จะประสบกับความสําเร็จในทางแก้ไขสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจหรือเรียกว่าอยู่ในจิตไร้สํานึกนั้นได้สําเร็จอีกอย่างหนึ่งความยุ่งยากของจิตใจนั้นเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของจิตไร้สํานึกนั่นเองสิ่งเหล่านั้นเกิดจากปัญหาที่แก้ไม่ได้บางอย่าง ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกตั้งแต่สมัยแรกๆของชีวิตคือเมื่อยังอยู่ในเยาว์วัยแล้วคนไข้ก็ยังประสบกับปัญหานั้นอยู่แม้เมื่อโตแล้วไม่รู้ตัวครั้นเกิดปฏิกิริยาขึ้นยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว จึงไม่เข้าใจว่าทําไมจึงเป็นไปเช่นนั้นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์นั้นก็คือการสืบไปถึงร่องรอยที่เป็นมูลเหตุที่ฝังอยู่ในจิตไร้สํานึกแล้วช่วยขจัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอารมณ์ค้างมาจากสมัยเป็นเด็กให้เสร็จสิ้นไปเมื่อคนไข้ได้รู้ตัวเสียครั้งหนึ่งแล้วว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกและจิตไร้สํานึกแล้วความเป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญาดีนั่นเองจะช่วยให้เขามีปฏิกิริยาต่างๆคล้ายความเป็นเด็กนั้นถูกต้องดีขึ้น ความล้มเหลวต่างๆในด้านจิตใจก็จะถูกลบเลือนหายไปด้วยความคิดและการกระทําที่มีเหตุผลนี่แหละคนไข้จึงจะได้ชื่อว่าได้รับการรักษาให้หายได้ข้อสําคัญจิตแพทย์ต้องเข้าใจในทางวิเคราะห์จิตอยู่มากแต่ก็ออกเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในทางที่จะหาความเข้าใจว่าจะช่วยรักษาคนไข้ที่มีอาการหนักได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องรู้หลักสําคัญสําคัญของการวิเคราะห์ด้วยปัจจุบันนี้ออกจะง่าย เพราะซิกมุลฟรอยนักวิเคราะห์จิตคนสำคัญของการทำงานของจิตใจไว้อย่างดียิ่งกว่านักวิเคราะห์จิตคนอื่นใดเข้าไว้แล้วข้อสำคัญนักวิเคราะห์จิตควรจะได้ผ่านการศึกษาในระดับปริญญา M D มดีวงเล็บเปิดปริญญาโทวงเล็ปิดเพราะพวกนี้ได้รับการศึกษามาแต่ในทางวิเคราะห์จิตโดยเฉพาะและเรียกตัวเองว่าเป็นนักจิตวิเคราะห์อยู่ตามปกติแล้ว และอาจจะเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางแพทย์โดยทั่วๆไปอีกก็ได้แต่ระวังให้ดีเกี่ยวกับผู้แอบอ้างบางคนได้ว่าตนเป็นนักวิเคราะห์จิตโดยที่ไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมเลยจิตใจของมนุษย์เราเป็นของละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากได้รับการปฏิบัติไม่ดีแล้วอาจเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวิเคราะห์จิตจึงเป็นผู้สมควรได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือมีประสบการณ์มากๆ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญทั้งในทางเป็นนักจิตวิเคราะห์และนักจิตศาสตร์โดยหลักทั่วๆไปแล้วคิดกันว่าการวิเคราะห์จิตเพื่อให้ทราบแน่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องใช้เวลาหลายเดือนและในบางกรณีต้องใช้เวลาตั้งหลายปีข้อนี้ขอบอกว่าไม่จริงข้อแรกการวิเคราะห์นั้นไม่ยุ่งยากอะไรนอกเสียจากว่าบางกรณียุ่งยากและสลับซับซ้อนมากเกินไปก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักข้อที่สองก็คือว่า ในยุคปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์มีวิธีทำได้โดยเร็วและได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจหลายอย่างมีวิธีหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับวิธีวิเคราะห์จิตอีกใช่หรือไม่ใช่มีอีกหลายวิธีทีเดียวที่ใช้วิเคราะห์จิตได้คล้ายๆกับวิธีวิเคราะห์จิตเช่นวิธีสะกดจิตเป็นต้นแม้ฟรอยก็ยอมรับว่าวิธีสะกดจิตก็เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ได้แต่ยังถือว่ายังไม่ถึงขั้นสุดท้าย ที่จะนำเอามาใช้วิเคราะห์จิตเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งความยุ่งยากแต่จะอย่างไรก็ตามมิวนักสะกดจิตก็ใช้ได้ดีสำหรับเด็กๆที่ยังไม่สมควรที่จะใช้วิธีวิเคราะห์จิตการรักษาด้วยวิธีทำให้ช็อกวิธีนี้ใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งที่คล้ายคลยกันซึ่งในปัจจุบันก็นิยมใช้กันโดยเฉพาะในการตรวจสอบภาวะของจิตการรักษาด้วยวิธีใช้ยารับประทานเบื่อเมาก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่นำเอามาใช้ในการวิเคราะห์จิตวิธีนี้ใช้วิธีทำเป็นยาเม็ดให้คนไข้กินซึ่งไม่ช้าก็จะแสดงอาการต่างๆออกมาโดยจิตไร้สำนึกโดยไม่มีการต้านทานหรือปกปิดไว้ได้แต่ประการใดและการพูดก็จะพูดออกมาอย่างอิสระด้วยวิธีนี้ใช้กันมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแต่อย่างไรก็ดีการใช้วิธีดังกล่าวนี้เมื่อริบยาหมดไปแล้ว จำเป็นต้องรักษาคนไข้ให้มีสติสัมปชัญญะเช่นเดิมนั่นก็คือทั้งความคิดและอารมณ์ของคนไข้ต้องได้รับการศึกษานั่นก็คือเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อเปิดเผยให้คนไข้ได้เห็นว่าทำไมเขาจึงได้เป็นเช่นนั้นวิธีทำนั้นครั้งหนึ่งใช้วิธีทำให้ความคิดหยุดชะงักโดยวิธีเอายาให้กินและจิตกึ่งไร้สำนึกก็อาจใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นอกจากนี้ก็มีวิธีการอื่นๆอีก การรักษาต่อมต่างๆวิธีนี้นับว่าดีมากในการทำให้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์จิตต่อมต่างๆเช่นเอนโดโครีนวงเล็บเปิดต่อมไม่มีหลอดวงเล็บปิดซึ่งมีอิทธิพลเหนือคนเราอยู่มากคือมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกความคิดปฏิกิริยาทางร่างกายโดยทั่วไปของเราต่อมเหล่านี้ก็คือต่อมที่เราได้ยินชื่ออยู่เสมอคือไทรอยปิตุอิตารีวงเล็บเปิด ปุ่มใต้สมองเหนือส่วนหลังของเพดานจมูกวงเล็บปิดต่อมอัดเรนันวงเล็บเปิดหมวกไตวงเล็บปิดและต่อมเพศมีผู้ที่อุทิศเวลาค้นคว้าเพื่อวิเคราะห์จิตด้วยวิธีการแบบนี้กันมากทีเดียวเพราะช่วยในการวิเคราะห์จิตได้เป็นอย่างดียิ่งนั่นเองโรคจิตคืออะไรคำคำนี้คล้ายคลึงกับคำว่าวิกลจริตแต่คำว่าวิกลจริตนั้นใช้ในทางกฎหมายมากกว่าในทางแพทย์เรื่องเกี่ยวกับโรคจิตนั้นคนที่เป็น มักจะได้รับความทรมานจากความเข้าใจผิดต่างๆคือการตัดสินพิจารณาสิ่งต่างๆผิดพลาดเป็นต้นไม่ประสานก,นกันกับการศึกษาการอบรมและประสบการณ์ในชีวิตและพยายามคิดว่าตนเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือข้อพิสูจน์ประการอื่นลักษณะของโรคจิตมีความแตกต่างกันดังนี้คือสมองพิการวงเล็บเปิดโดยเฉพาะโรคจิตชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแกนหนุ่มสาววงเล็บปิดความคลุ้มคลั่ง โรคจิตโรคจิตที่มีอาการให้เห็นผีเห็นสางอยู่ตลอดเวลาหรือเห็นของที่ไม่เห็นมีจริงๆคุ้มดีคุ้มร้ายหงอยเหงาซึมเศร้าไม่สนใจใยดีต่ออะไรทั้งนั้นโรคจิตที่มีลักษณะต่างๆดังกล่าวมานี้อาจเกิดมาจากแอลกอฮอล์ซิฟิลิสยาเสพติดหรืออาการวิกฤจริตโดยทั่วไปวงเล็บเปิดโรคสำหรับหนุ่มสาวที่เป็นโรคจิตนั้นเดิมทีเดียวกล่าวว่า เป็นโรคเกี่ยวกับผีสางทําให้เกิดการทรมานซึ่งมีอยู่ในกลุ่มหนุ่มสาวเป็นจํานวนไม่ใช่น้อยซึ่งห้ามไม่ใช้วิเคราะห์กันแต่เดี๋ยวนี้อาการของโรคจิตแบบนี้รักษากันได้แล้วโดยวิธีการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง13ถึง20ปีแต่บางกรณีอาจ10ปีขึ้นไปได้โดยสังเกตได้ว่าคนที่ตกอยู่ในอาการอย่างนี้ก็คืออาจหัวเราะหรือยิ้มคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนฝูงอยู่ด้วยเลย หรือไม่ก็พูดคุยอะไรเงึมงๆอยู่คนเดียวอาการอย่างนี้ต้องรีบปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันทีวงเล็บปิดโรคจิตรักษาได้หรือไม่ส่วนมากคนที่เป็นโรคจิตนี้รักษาให้หายได้มีน้อยรายที่หมดหวังโดยวิธีการรักษาอันทันสมัยในปัจจุบันและวิธีการในยุคนี้ยิ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆอาการคล้ายโรคจิตคืออะไร อาการคล้ายโรคจิตนั้นตรงกันข้ามกับความยุ่งยากลำบากใจชนิดอื่นๆที่เกิดในทางเดียวกันเหตุผลยังไม่รู้แน่มีอาการขาดสติและมีอีกหลายอย่างที่ขาดขาดไปทั้งนั้นเพราะมีความรู้สึกน้อยและมีปฏิกิริยาผิดปกติความเจริญทางจิตใจก็ด้อยกว่าอาการปกติธรรมดาโดยเฉลี่ยทั่ว,วไปอาชญากรมีจำนวนมิชัน้อยที่มีอาการแบบนี้เพราะสร้างความยุ่งยากใจขึ้นมาเอง แล้วทำให้เป็นคนดุร้ายไปอาการคล้ายโรคจิตไม่ถึงกับกลายเป็นวิกลจริตแต่ก็มีทางจะเป็นโรคจิตได้เหมือนกันเพราะความอ่อนแอและความไม่พอเหมาะพอควรเป็นมูลฐานและอาจจะเกิดความยุ่งยากลำบากใจอีกหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เขาไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แต่ขอให้จำไว้ว่าไม่มีโรคที่คล้ายโรคจิตชนิดใดที่จะรักษาให้หายไม่ได้ ความแตกต่างระหว่างโรคจิตกับโรคประสาทขอให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรคประสาทนั้นไม่ใช่โรคจิตและไม่มีโรคใดโรคหนึ่งซึ่งจะกลายไปเป็นโรคฝ่ายตรงกันข้ามแต่ละชนิดดังกล่าวมานั้นได้โรคประสาทเกิดขึ้นเพราะความไม่เป็นประเบียบเรียบร้อยตามหน้าที่ของประสาทขาดความรับผิดชอบและเกิดความยุ่งยากในทางอารมณ์เพราะจิตไร้สำนึกจนมักจะเกิดจิตใจใฝ่ฝันก็ติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนแกะออกไม่ได้อึดอัดใจเหมือนถูกบังคับความหวาดกลัวความสงสัยความไม่จริงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความละอายแก่ใจและโรคอื่นๆอีกในทำนองนั้นอาการเหล่านี้จะฝังอยู่ในนิสัยคนไข้ไม่สามารถจะรักษาให้หายแล้วเมื่อไม่มีสิ่งใดมาลวงตาคนไข้ประเภทนี้ก็จะมองเห็นภาพต่างๆเอาเองตามความรู้สึกของตัวเอง แม้ว่าโรคจิตจะทำให้เกิดความยุ่งยากล้มเหลวเพราะจิตไร้สำนึกมันอาจทำให้หายได้คล้ายกับคนตกอยู่ในที่นั่งของคนขับรถซึ่งจะต้องระมัดระวังและระลึกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ก็สามารถเป็นคนมีจิตสมบูรณ์ได้ยิ่งเป็นในระยะแรกๆแล้วยิ่งรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้นานและให้เป็นมากขึ้นแล้วคนพวกนี้ก็จะพยายามปิดประตูตัวเองหนีโรคภายนอก แต่อาการอย่างนั้นจะไม่มีแก่คนที่เป็นโรคประสาทและผู้ที่มีความสำนึกแบบนั้นได้ดีและมีความกังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเจ้าของการมองมโนภาพต่างๆได้อย่างสมบูรณ์วิธีวิเคราะห์จิตเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาโรคประสาทและทุกคนที่เป็นมีโอกาสรักษาให้หายได้